สิ่งที่ยังไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวข้องกับการที่เปาโลได้รับใช้พระเจ้าให้กับคนต่างชาติแต่ผมมีข้อพระคัมภีร์ในหนังสือยะไซยาห์ถ้ามีคนมีพระคัมภีร์เดิมขอให้อ่านได้ไหมครับยะไซยาห์บทที่56ถึงบทที่56ข้อ7และอีกคนหนึ่งช่วยเปิดหนังสือมาระโกนะครับบทที่11ข้อ17ได้ไหมสองข้อนี้ผมจะมาใช้ด้วยนะครับมาระโกบทที่11ข้อ17และสุดท้ายมีอีกบทข้อหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมในยะไซยาห์บทที่9ข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเอเฟซัสบทที่3ผมอยากจะอ่านอันนี้ก่อนนะครับเอเฟซัสบทที่3เราก็จะขยายความเรื่องลับลึกหรือล้ำลึกของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสงวนไว้จนกระทั่งวาระเวลาของเปาโลแต่คนขึ้นคาปิเตอร์วันยอดยะไซยาห์บทที่56ข้อ7แล้วก็มาระโกบทที่11ข้อ17แล้วก็ยะไซยาห์บทที่9นะครับข้อเริ่มต้นกับข้อหนึ่งแล้วก็จบท้ายกับว่า For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and he shall be called Wonderful, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. ไม่จำเก่งเนาะภาษาขี้ลืมนะครับแกนะครับแต่ว่าข้อที่สำคัญนะครับเราจะมาดูข้อหนึ่งของยะไซยาห์บทที่9นะครับ Those who walked in darkness have seen a great light And who is those who walked in darkness is the first question And what is the great light that they saw in Isaiah chapter 9 This is an amazing verse And we'll get to that in a minute. We're going to look at Ephesians chapter 3. And in this chapter, we've got the word Pantake. And we've also got the word Pantagon in the same chapter. เหตุฉะนั้นเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าเปาโลผู้ถูกจำจองเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายที่เป็นคนต่างชาติอย่าลืมคำนี้คนตามชาตินะครับเพื่อให้แก่คนซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายแล้วรู้ว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงให้ข้าพเจ้ารู้ ข้อล้ำลึกตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วอย่างย่อๆและอันนั้นเขียนไว้ที่ไหนเมื่อไรคำว่าไอ้เขียนไว้อย่างย่อๆฉบับนั้นตกหายมันอยู่ที่ไหนไม่รู้เขียนให้กับคริสตจักรเอเฟซัสอีกฉบับหนึ่งแต่มันไม่อยู่ในคานอนหมายความว่าไม่อยู่ในพระคัมภีร์มันไม่รู้ว่าหายไปไหนอะตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วอย่างย่อๆและโดยคำเหล่านั้นเมื่อท่านทั้งหลายอ่านแล้วท่านก็รู้ถึงความเข้าใจของข้าพเจ้าในเรื่องความล้ำลึกของพระคริสต์หรือว่าความล้ำลึกของพระมาซีฮาอย่าลืมว่าคำว่าพระคริสต์เป็นตำแหน่งไม่ใช่ชื่อนะครับ ซึ่งในสมัยก่อนพระองค์ไม่ได้ทรงโปรดสำแดงแก่มนุษย์เหมือนอย่างบัดนี้หมายความว่าสำแดงบ้างแต่ไม่เหมือนบัดนี้มันหมายความว่าอย่างนั้น ซึ่งทรงโปรดเผยแก่พวกอัครทูตผู้บริสุทธิ์และพวกผู้เผยพระวจนะโดยพระวิญญาณนี่คือคนต่างชาติได้เป็นผู้รับมรดกร่วมกัน
และเป็นอวัยวะของกายเดียวกันและมีส่วนได้รับคำสัญญาในพระเยซูคริสต์โดยข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐคำว่าข้าพเจ้าผมว่าน่าจะใส่เพิ่มเข้าไปข้าพเจ้าทั้งหลายนะฮะคุณกับผมเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐตามพระคุณซึ่งทรงประทานจากพระเจ้าซึ่งโปรดปรานประทานแก่ข้าพเจ้าโดยฤทธิเดชของพระองค์ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้าผู้เป็นคนสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรคุณอ่านพระคัมภีร์ของผมไหมผมเมื่อกี้นี่ผมอ่านพระคัมภีร์แล้วคุณไม่ได้ว่าอะไรผมอ่านอีกทีนึงนะครับนี่เรียกว่าอันนี้เป็นฉบับแก้ไขของอาจารย์จอนเปาโลว่าอย่างนี้ข้อ8ทรงโปรดประทานพระคุณแก่ข้าพเจ้าเป็นผู้สำคัญที่สุดท่ามกลางนักเทศทั้งหลายในคริสตจักรเริ่มแรกมันว่าอย่างนั้นเหรอบอกว่าเป็นคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมดนี่เขาตีราคาของการรับใช้ของเขาไม่ว่าไม่สำคัญอะไรเลยเป็นผู้รับใช้เป็นทาสของพระเจ้านะทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์อันหาที่สุดไม่ได้จะทำให้คนทั้งปวงเห็นแผนงานแห่งความล้ำลึกสามครั้งปรากฏนะแผนการแห่งความล้ำลึกซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวงประสงค์จะให้เดี๋ยวนี้จะประกาศให้ผีให้ซาตานจะประกาศให้ผีซาตานทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกเปาโลบอกว่าประสงค์จะให้เทพผู้ครองและสัตติเทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักรณบัดนี้หมายความว่าคริสตจักรเป็นสิ่งที่ประกาศให้ผีทั้งหลายรู้ว่าคริสตจักรเป็นจุดศูนย์กลางของการที่พระเจ้าจะให้แผนการแห่งความรอดสำเร็จทั่วโลกมีความหมายอย่างนั้นรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักรนับบัดนี้ทั้งนี้ก็เป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จแล้วในพระคริสต์เจ้าของเราในพระองค์นั้นเราจึงมีใจกล้าและมีโอกาสที่จะเข้าไปให้ถึงพระองค์ด้วยความไว้ใจเพราะความเชื่อในพระองค์เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงร้องท่านว่าอย่าท้อถอยเพราะความยากลำบากของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่ท่านซึ่งเป็นศักดิ์ศรีของท่านเองแล้วก็ความจริงแล้วเป็นคำอธิษฐานในข้อต่อไปนะครับให้เขาพระเจ้าทรงสำแดงเคล็ดลับของพระเจ้าขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนข้าแต่พระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องล้ำลึกเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเป็นการเผยให้เทพทั้งหลายรู้จักถึงแผนการของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะไม่ใช้รัฐบาลนี้รัฐบาลนั้นกษัตริย์นี้กษัตริย์นั้นแต่พระองค์จะใช้พระกายของพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางของการเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้กับแม้แต่บรรดาผีทั้งหลายและบรรดาประชาชนทั่วโลกให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องฐานะเราได้รับการทรงเป็นลูกบุญธรรมของพระองค์และมีสิทธิที่จะ
รับใช้พระองค์ด้วยฐานะเป็นลูกของพระองค์เจ้าขอพระเจ้าทรงประเสริฐประสาทประพองเมื่อเราพิจารณาถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะกราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากจะให้เราย้อนกลับถึงขอยืมพระคัมภีร์เดิมได้ไหมครับนักเทศไม่มีพระคัมภีร์เดิมก็โทธรรมโมสังโฆทำยังไงเนี่ยขอบคุณมากครับเท่าไหร่ฮะเราห้ามโอเคหนังสือเยสยานะครับมานี่หมายไว้บอกแม่ดีมากเนี่ยอันนี้ที่เราจะพิจารณาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแปลกมากนะครับคือผมอยากจะเล่าประวัตินิดหน่อยก่อนที่เรามาอ่านไอ้ข้อนี้ตามประวัติศาสตร์ในทรงพงสองพงศาวดารกษัตริย์บทที่15มีข่าวเกี่ยวข้องกับกษัตริย์องค์หนึ่งภาษาไทยผมไม่ทราบภาษาอังกฤษทิกลัสพิเลซาเป็นกษัตริย์ที่เหี้ยมโหดที่ร้ายมากที่ไปยึดประเทศจังหวัดสองจังหวัดของประเทศอิสราเอลไปยึดเลยคุณอ่านเอาเองนะครับแล้วก็ในภาคเหนือของประเทศอิสราเอลฟังดีๆนะครับถูกการกลืนชาติจากทิกเลสพิเลซาขนชาวยิวออกจากภาคเหนือของประเทศให้ไปอยู่ในที่ซีเรียเป็นเมืองของเขาแล้วก็เอาชาวซีเรียคนต่างชาติเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งเป็นสมบัติของชนชาติอิสราเอลอันนี้ผมไม่มีเวลาที่จะอ่านครับแต่ว่าอันนั้นเป็นว่าคุณไปดูเอาเองนะใน2กษัตริย์บทที่15และ17เป็นประวัติคุณอ่านเอาเองแต่ในบทที่ประมาณภายหลังไม่นานเท่าไหร่นะครับเยสยาห์ผู้เผยพระวจนะก็ปรากฏให้กับชนชาติอิสราเอลแล้วก็หนังสือเยสยาห์เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะมีการเผยเกี่ยวข้องกับแผนการของพระเจ้าหลายอย่างในเยสยาห์บทที่8นะครับ ข้อที่21ให้ผมอ่านไหมเขาทั้งหลายจะผ่านแผ่นดินไปสู่ความระทมใจอันยิ่งใหญ่และด้วยความหิวและเมื่อเขาหิวก็จะเกรี้ยวกราดและแช่งด่าพระราชาของเขาและพระเจ้าของเขาและม้าจะแงนหน้าขึ้นข้างบนหรือจะมองดูที่แผ่นดินโลกแต่ดูเถิดความทุกข์ใจและความมืดความกลุ่มแห่งความแสนระทมและเขาก็จะถูกผลักใส่ไปเข้าไปในแผ่นดินมืดทึบเนี่ยมันข่าวไม่ดีเนาะอันนี้เป็นประสบการณ์ของสองจังหวัดสองจังหวัดนั่นคือนัฟตาลีกับอีกจังหวัดหนึ่งขออ่านข้อหนึ่งของบทที่9เมื่อนั้นซึ่งอยู่ในความแสนระทมจะไม่กลัดคลุ้มในกาลก่อนพระองค์ทรงนำแคว้นที่ไหนนะครับเซบูลุนและแคว้นอะไรนาฟทาลีมาสู่ความดูหมิ่นท่านอะไรครับเอ้าขอโทษ
ฟากตะวันตกของแม่น้ำเยรูซาเล็มคือเนี่ยคำเนี้ยคำเนี้ยเขียน600ปีก่อนที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกเยสยาห์พูดถึง2จังหวัดนี้ว่าเป็นแคว้นอะไรฟากตะวันตกของแม่น้ำเยรูซาเล็มคือกาลิลีแห่งชาวอิสราเอลทั้งหลายมันว่าอย่างนั้นเหรอกาลิลีแห่งอะไรครับ Galilee of the Gentiles กาลิลีแห่งประชาชาติให้รุ่งโรจน์หมายความว่าสมัยก่อนนั้นถูกจับแล้วขังแล้วถูกนำไปเป็นเฉลยแล้วเป็นวาระเวลาแห่งความมืดมนความทุเรศความทรมานแต่ว่าคำทำนายเริ่มต้นบทที่9บอกว่าข่าวความสว่างจะเข้าไปที่เดียวกัน2จังหวัดแต่เปลี่ยนชื่อ Galilee of the Gentiles Galilee of the Gentiles เป็นจังหวัดแห่งประชาชาติอยากจะถามพระเยซูเกิดที่ไหนกาลิลีพระเยซูรับใช้ในจังหวัดอะไรส่วนมากกาลิลีถ้าคุณดูมัทธิวบทที่4นะครับมีเวลาไหมอันนี้เป็นเรื่องศาสนาศาสตร์แต่มันน่าตื่นเต้นน่าจะตื่นเต้นบ้างนะครับมัทธิวผมชอบอันนี้มัทธิวบทที่4ว่ายังไงมัทธิวเริ่มต้นในข้อ12เนี่ยมันเกี่ยวข้องมันเกี่ยวยงนะครับในข้อ12บอกว่าครั้นพระเยซูทรงทราบข่าวยอห์นถูกจองไว้แล้วพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีแล้วย้ายที่ประทับจากเมืองนาซาเร็ตไปที่เมืองคาอะไรคาเปอร์นาอุมซึ่งอยู่ริมทะเลที่เขตเผ่าเซบยูลอนและนาฟตาลีมาพระเยซูไปอยู่ที่มีคำทำนาย600ล่วงหน้าว่าข่าวดีความสว่างจะเข้าไปในที่นั่นสองจังหวัดนั้นและพระเยซูก็รับใช้พระองค์เริ่มต้นรับใช้ในแกลิลีแล้วก็ไอ้แมทธิวเพิ่มข้อ14เพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสไว้โดยยิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่าแต่วันเซบูลอนและแคว้นนาฟทาลีซึ่งทางข้างทะเลจากแม่น้ำยอร์แดนข้างโน้นคือกาลิลีแห่งประชาชาติ Galilee of the Gentiles Galilee of หมายความว่าเป็นสมบัติของเวลานั้นกาลิลีไม่ได้เป็นสมบัติของยิวใช่แล้วมันมีซินาโกกมีพระวิหารบ้างคนส่วนมากที่อยู่แถวกาลิลีเป็นคนต่างชาติครับเป็นคนต่างชาติพระเยซูเริ่มต้นประกาศไม่แปลกที่เปาโลก็รับช่วงจากพระเยซูพระเยซูประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ท่ามกลาง Galilee of the Gentiles ลูกศิษย์ของพระเยซู12คนมาจากไหน Galilee ครับแม้แต่สำเนียงของชาวแกลิลีมันคล้ายๆกับกำเมืองอ่ะเป็นอู้ภาษากลางบ่ได้อ่ะแม้แต่ช่วงเวลาที่พระเยซูถูกอายัดไว้มีผู้หญิงชี้หน้าเปโตรบอกชาวแกลิลีอ่ะพระอะไรสำเนียงคำพูดเหมือนคนเมืองนะครับน่าคนเมืองเหนืออันนี้พวกเนี้ยพวกแกลิลีเป็นคนเมืองเหนือเป็นคนเมืองอ่ะไม่ใช่กับเมืองนะครับเป็นภาษาอย่างหัวนะครับแต่ว่าในที่นี้สำคัญมากในกิตติคุณแมทธิวนะครับข้อที่16
ประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในความในแดนเงาแห่งความตายก็มีความสว่างขึ้นส่องถึงเขาแล้วข้อ17ตั้งแต่นั้นมาพระเยซูได้เริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐจงกลับใจเสียใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์เข้ามาใกล้แล้วการเริ่มต้นประกาศของพระเยซูก็เริ่มต้นในกาลิลี of the Gentiles ผมชอบมากผมชอบมากอยากจะถามว่าพระเยซูถูกตรึงไว้ในเมืองไหนเยรูซาเล็มใช่และพระองค์เข้าไปในช่วงเวลาของปัสกาที่ไหนกรุงเยรูซาเล็มวันเพนเทคอสเตมันเกิดขึ้นที่ไหนกรุงเยรูซาเล็มและการประกาศคำสุดท้ายของพระเยซูให้กับสาวกให้ประกาศพระกิตติคุณให้ทุกชาติทุกภาษาคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูปรากฏที่ไหนพระองค์สั่งจากไหนคุณรู้ไหมผมก็งงอ่ะคุณไปเปิดมัทธิวบทที่28คำสั่งสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการประกาศพระกิตติคุณนะเปิดดูสิครับมัทธิวบทที่28มันหายากได้แล้วตัวอักษรมันน้อยน่าจะได้คนแก่อันนี้เป็นคำสั่งสอนสุดท้ายของพระเยซูข้อ16แต่สาวก11คนได้ไปยังทำไมไปที่นั่น